19 นาฬิกานะครับทุ่มหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวผมแนะนำสมาชิกที่มาของกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวแนะนำตัวกันนิดนึงในเพื่อนที่เข้ามาร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะครับก็ผมมาร์ทนะฮะเอกภพสิทธิวัฒนะนะวันนี้ก็จัดกิจกรรมกรุ๊ปรีดนะฮะตำราเท็กซ์บุ๊ก PHPCI ครั้งที่2นะครับวันนี้อ่านกันหัวข้อ Health Policy and Imperative Palliative Care Advocacy นะครับการขับเคลื่อนนโยบายอันนี้เป็นชุดกิจกรรมที่ตั้งต้นมาจากโครงการเมืองกรุณานะครับและชุมชนกรุณาในปีนี้ที่สอดรับกับการขับเคลื่อนนโยบายชีวาภิบาลก็เป็นการทำงานระยะยาวนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับทางสสส.ด้วยนะครับสสส.ก็เห็นความสำคัญของงาน palliative care งานผู้สูงอายุงานดูแลผู้ป่วยระยะยาวมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นความร่วมมือของสำนักต่างๆที่ร่วมมือกันนะครับทั้งสำนัก11นะสุขภาวะทางปัญญาสำนัก8นะฮะสุขภาวะกลุ่มเฉพาะนะครับสำนัก3สุขภาวะชุมชนสำนัก7ระบบบริการสุขภาพนะครับก็ร่วมมือกันลงขันทำสิ่งนี้นะครับก็พิฟูเดสก็นอกเหนือจากการทำงานปีที่ผ่านมาที่ทำเรื่องการให้ความรู้การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายกับผู้ดูแลและประชาชนทั่วไปเนี่ยปีนี้ก็ทำเรื่องการผลักดันนโยบายด้วยนะทีนี้จะผลักดันนโยบายก็เป็นช่วงของการรีวิวฮะว่าการผลักดันนโยบายเนี่ยในตำราเขาเขียนไว้ยังไงเขามีข้อแนะนำอะไรที่แตกต่างจากที่เราทำมานะฮะปีที่ในสิ่งที่เราทำมาในเครือข่ายเนี่ยเราก็ทำกันค่อนข้างลุกทุ่งนะฮะก็จริงๆก็อาจจะมีคนที่ดูภาพรวมอยู่แล้วก็อ่านสิ่งนี้มาก่อนนะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เรียนรู้ไอ้สิ่งที่เขียนมาเรียบเรียงไว้เป็นทางการเป็นตำรากันมาแล้วนะครับก็มาถือโอกาสเรียนรู้ด้วยกันนะครับแล้วก็ความรู้จากอันเนี้ยก็จะอัดไปในพอดแคสต์เผยแพร่ใน YouTube ของ Pifudes นะครับรวมทั้งก็ทำบันทึกไว้ด้วยนะครับบันทึกการเรียนรู้นะของสมาชิกแล้วก็ผมด้วยนะครับเผื่อว่าใครสนใจอ่านภายหลังมาศึกษาอ่านภายหลังเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลามากนะครับก็แล้วก็ถ้ากระโจนเข้ามาร่วมเรียนรู้ผลักดันด้วยกันเนี่ยก็จะมีแพลตฟอร์มที่ทำงานร่วมกันต่อนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะนั้นก็สมาชิกก็ที่อยู่ในห้องนะครับอาจจะแนะนำตัวนิดนึงตอนนี้สนใจอยู่ตรงไหนของงานนโยบายนะครับแล้วก็ตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างนะครับจากคุณจุ๋มคุณเบนนะครับเชิญครับก็ชื่อจุ๋มนะคะสนใจงานด้านนโยบายเกี่ยวกับทางสาธารณสุขหรือระบบสาธารณสุขแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ทำงานด้านนี้จริงจังก็เลยมาเริ่มจากไปบอกคุณมาร์ทว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือเรื่องการอ่านการแปลเดี๋ยวเราจะช่วยแล้วก็เลยได้มาเป็นมาช่วยตอน reading group เนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะอาชีพจริงๆเป็นนักวิจัยจ้ะครับขอบคุณครับคุณเบนจรัตน์ครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะเบนนะคะเบนจรัตน์สัจกุลค่ะตอนนี้ก็ทำงานเป็นสายด้านวิชาการนะคะก็คือเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับงาน palliative care เนี่ยก็เคยเป็นนักสังคมสงเคราะห์มาช่วงระยะเวลานึงค่ะแล้วก็ยังคงสนใจประเด็นด้านนี้ค่ะวันนี้ก็เลยเข้าร่วมเป็นครั้งแรกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญคุณสวัสดีค่ะครับยศชาเชิญครับชื่อเจียยศชานะคะเป็นผู้ช่วยสสบค่ะที่เข้ามาฟังวันนี้เพราะว่าทางสสบอะค่ะสนใจ palliative care แล้วก็ long term care เคยเข้าไปโรงพยาบาลสิรินธรนะคะเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จะทำอภิปรายในงบปี68ค่ะก็เลยวันนี้ก็เลยขออนุญาตเข้าร่วมด้วยนะคะครับยินดีมากครับขอบคุณค่ะครับเชิญคุณพี่หวงครับคุณสุริครับโอเคครับอาจจะยังไม่อยู่ไม่เป็นไรนะครับก็มันก็มาที่พี่จุ๋มนะฮะอุตส่าห์ไปอ่านนะครับแล้วพี่หัวจะพูดอะไรไหมฮะได้ยินไหมคะมาได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับเสียงมาแล้วได้ยินไหมคะได้ยินครับ
โอเคค่ะค่ะพี่พัวนะคะก็สุริลิมงคลเป็นข้าราชการบำนาญนะคะอดีตก็เคยเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลศิริราชก็สนใจแล้วก็ทำเรื่องกับเกี่ยวกับการดูแลคนไข้ระยะท้ายแล้วก็การดูแลคนไข้ในชุมชนค่ะก็สนใจเรื่องนี้พอดีเห็นใน Facebook จริงๆอยากจะเข้าแต่รอบที่แล้วเพราะเออติดภารกิจก็เลยรอบนี้ก็พยายามที่จะเข้าให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะก็ร่วมเรียนรู้ค่ะครับขอบคุณครับพี่เจนเข้ามาพอดีแต่วันนี้เป็นช่วงแนะนําตัวนะครับก็พี่เจนแนะนําตัวนิดนึงฮะตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับสนใจอะไรกับงานนโยบายครับสวัสดีค่ะชื่อเจนค่ะเจนจิราโลชาค่ะทํางานอยู่ทีมขจายค่ะที่เชียงรายทํางานเพื่อชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีค่ะทําไมถึงสนใจตอนนี้ทํางานเกี่ยวกับระบบ long term care คุกคีกับ care giver แล้วก็ care manager เยอะค่ะก็เลยอยากจะรู้เรื่องนโยบายว่าเราจะผลักดันหรือทําให้มันเกิดขึ้นจริงในสังคมได้ยังไงค่ะโอเคขอบคุณพี่เจนนะครับหลังจากนี้ก็อาจจะมีตามมาบ้างนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสวัสดีคุณดวงกมลด้วยนะครับคุณนุชนะครับยังทันแนะนำตัวนะเชิญนะครับตอนนี้สนใจยังไงกับงานนโยบายครับนโยบายคงอาจจะแชร์ได้ในเป็นผู้รับนโยบายหรอรับบริการสุขภาพรับบริการด้าน palliative care ค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็เลือกรักษาแบบนี้แต่ว่าพออ่านแล้วคิดว่ามันต้องเข้าถึงสำหรับทุกๆคนแต่ว่าในส่วนของคุณแม่เองอ่ะคือได้รับบริการจากโรงพยาบาลจุฬาเนอะแล้วก็เป็นข้าราชการอ่ะก็เลยจะได้ทุกอย่างทั้งแบบมอร์ฟีนหรือว่าสิ่งที่จะเตรียมไปเมื่อจะกลับไปอยู่ที่บ้านที่ใต้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เลยสนใจเพราะว่าจริงๆการขับเคลื่อนนโยบายที่ให้ palliative care เป็นทางเลือกสำหรับทุกคนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ควรจะทำค่ะขอบคุณครับมันก็ข้อมูลช่วงสรุปเนื้อหานะที่ผมอ่านเนี่ยมันจะมีสองช่วงด้วยกันนะครับก็คือช่วงที่เป็นหลักการแล้วก็ช่วงที่เป็นข้อแนะนำนะฮะข้อแนะนำแบบว่าจิปัตเป็นหลักอะไรหลักข้อแนะนำใหญ่ๆนะครับแล้วก็กรณีศึกษาเราไปทีละช่วงนะครับก็เป็นช่วงหลักการก่อนแล้วก็ดิสคัสกันนิดหน่อยนะครับแล้วไปที่ช่วงที่สองช่วงที่สามครับระหว่างฟังก็จะมีคำถามที่แขวนไว้นะครับว่าฟังสิ่งที่อยู่ในตำราแล้วเนี่ยมีอะไรสะดุดนะครับสะดุดใจนะฮะแล้วก็มีพอฟังแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ได้หยิบเอามาใช้ในบ้านเรามาใช้ในเครือข่ายเรานะครับก็ประมาณนี้สองคำถามใหญ่ๆนะครับเชิญพี่จุ๋มครับในช่วงแรกหลักการผลักดันนโยบายเป็นยังไงจะเอาหลักการก่อนแล้วก็จะมีเคสสตูดี้สองอันเนาะที่ทำมางั้นเดี๋ยวเอาหลักการก่อนนะเดี๋ยวลองแชร์สกรีนนะฮะมันต้องเป็นอันนี้จริงๆก็อยากจะให้ไปดูในตัวถ้าไม่ดูในตัวเปเปอร์ก็ดูตัวที่ถูกสรุปไว้ก็ได้ก็พยายามแปลภาษาไทยเราก็ใช้ AI แปลนะคะก็จะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ขออภัยอันนี้มองเห็นอยู่ไหมนะมองเห็นครับทำเป็นเต็มจอมองเห็นอยู่เนาะถ้าไม่เห็นจะลองทำเต็มจอซึ่งเพราะว่ามีบาร์นี้บังทำยังไงดีนะเรามันอยู่ตรงไหนอ่ะยังเห็นอยู่ก็ตามนี้ก่อนนะคะโทษทีใช้เบราว์เซอร์นี้ก็นะตึงตึงตึงอันนี้ก็สรุปอย่างเร็วๆเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราใช้คำว่าการผลักดันเนาะเหมือนกับ advocacy ซึ่งอาจจะใช้การขับเคลื่อนอะไรเงี้ยมันก็เป็นคำที่คล้ายๆกันแต่ว่าสรุปท่อนแรกๆก็คือการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยเขาถือว่าเป็นหลักว่าเป็นสิทธิพื้นฐานเนาะไม่ของการมีสุขภาพที่ดีไม่ใช่สิทธิพิเศษ ก็คือเป็น right แต่ไม่ใช่ not privilege นะดังนั้นการผลักดันมันต้องผลักดันโดยให้มีกรอบกฎหมายแล้วก็มีงบประมาณรับรองจากรัฐเพื่อให้มันเข้าถึงบริการนี้ได้ทุกคนเนาะเพราะว่าบริการแบบนี้ที่มันเป็นบริการทางสุขภาพที่มันสำหรับที่มันพอมันเป็นสิทธิของทุกคนอ่ะมันจะให้ทางฝ่ายประชาสังคมหรือมูลนิธิหรือผู้บริจาคอะไรเนี่ยมาช่วยดูแลมันไม่ได้เนาะมันต้องเอสคาเลตขึ้นไปเป็นระดับเนชั่นเนาะระดับรัฐดังนั้นก็เลยต้องให้เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงบริการนี้ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงทีนี้เขาพูดถึงนานาชาติเนาะคือเขาพูดตั้งแต่
community จนถึง international UN อะไรเลยนะคะในบทความนี้ทีนี้หลักการสำคัญก็คืออาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองปรับเปลี่ยนระบบที่มุ่งแต่รักษาแล้วก็ใช้คำว่าผลกำไรด้วยคือคุณแคทเธอรีนนี่เขาก็ใช้ภาษาได้แบบฟินนี่นะคะถ้าลองอ่านดูลองไปอ่านต้นฉบับนะคะภาษาเขาฟินมากแปลมาแบบไม่แรงเท่านะคะให้แล้วก็เหมือนกับว่าให้ระบบที่มุ่งรักษาโรคแล้วก็ผลกำไรเนี่ยเบนฟิตเนี่ยให้ไปสู่ระบบที่ให้บริการอย่างเท่าเทียมแล้วก็ให้แก่ผู้ที่ถูกละเลยมากที่สุดเนาะ the most left behind แล้วก็เขาก็แนะนำอีกว่าการความสำเร็จมันต้องขึ้นอยู่กับว่าเราต้องผลักดันจากล่างขึ้นบนบนลงล่างทุกระดับอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นบทสำคัญของอันของช่วงแรกทีนี้เขาพูดถึงแนวคิดเนาะคือมันจะมีองค์กรอันนี้คือหลักการเมื่อกี้มันจะมาจากองค์กรชื่อ International Association for Hospice and Palliative Care ที่พูดถึงเรื่อง Right Not Privilege แล้วก็ต้องใส่เข้าไปในระบบนโยบายสาธารณะเพื่อปกป้องสิทธิดังกล่าวทีนี้เขาบอกว่าการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยถ้าไปดูในของ WHO มันยังเป็นศาสตร์ใหม่เนาะมันยังไม่ได้รวมอยู่ในlist of government obligation รายการภาระหน้าที่ของรัฐบาลแล้วความสำเร็จแม้ทีนี้เขาก็คิดว่าถ้าหลักการที่เขาจะใช้ในการ run advocacy การผลักดันเนี่ยมันก็จะมีอยู่5เรื่องเรื่องเอกภาพ solidarity การมีส่วนร่วม participation สิทธิและหน้าที่ right and responsibility ใช่ไหมคะการกระจายอำนาจที่ไม่รู้แปลถูกป่ะนะ subsidiarity แล้วก็proximity ก็คือความใกล้ชิดความใกล้ของผู้ให้บริการอะไรเงี้ยถ้าเอกภาพเนี่ยถ้าที่จริงถ้าดูในเอกสารก็จะละเอียดกว่านี้หน่อยก็จะสรุปเร็วๆก็คือเหมือนกับว่าเราจะไม่ทอดทิ้งใครแล้วก็หลักการนี้มันต้องการพลเมืองที่ตื่นตัวมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์เนาะอะไรประมาณนี้แล้วก็เสริมก็มีเรื่อง empowerment ด้วยนะคะของกลุ่มที่ต้องการการดูแลแบบเนี้ยแล้วก็ที่เขาถูกมองข้ามจากระบบการแพทย์ระบบการกุศลระบบเอกชนต่างๆนะสำหรับการมีส่วนร่วมเนี่ยก็ต้องให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนะทั้งผู้ป่วยครอบครัวผู้ให้บริการชุมชนองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งอันนี้เขาก็เน้นเขาก็พูดถึงความท้าทายซึ่งส่วนตัวคิดว่าน่าสนใจเขาบอกว่าความท้าทายสำหรับAdvocate เนี่ยที่เข้าไปทำงานด้านสาธารณะคือบรรทัดฐานแนวปฏิบัติแล้วก็เหตุผลมันจะต่างกับระดับบุคคลอะมันจะมี personal level กับ public level อะไรเงี้ยนะจำภาษาอังกฤษไม่ได้ชัดแต่คือแบบพอเราแบบ Advocate ในระดับชุมชนพอขึ้นไปแบบ UN อะไรเงี้ยมันจะมีกฎหมายระหว่างประเทศข้อตกลงพหุภาคีอะไรใน UN อะไรเงี้ยค่ะเขาเจอว่ามันอาจจะมีความท้าทายเล็กน้อยก็อันนี้ก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่เขาแบบบอกไว้เนาะสำหรับสิทธิและหน้าที่เนี่ยก็คือเขาเน้นเรื่องสิทธิด้านสุขภาพนะต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้ถูกทอดทิ้งเป็นอันดับแรกนะคะเขาพูดคำนี้บ่อยมากแล้วก็ข้อมูลที่ใช้เนี่ยต้องมีบริบทเฉพาะทางสังคมนะมีการก็ใช้เป็น evidence base มีหลักฐานทางเขาใช้คำว่าอะไรล่ะมีหลักฐานเชิงประจักษ์อะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อจะเอามาช่วยรันนโยบายเนาะแล้วก็อาจจะเน้นเป็นเรื่องเพราะว่ามันคือสิทธิใช้ในเรื่องความละเมิดสิทธิความไม่เป็นธรรมเอาเรื่องนี้มาอดโวเคทใช้ในเมสเซจทำนองนี้สำหรับอีกอันนึงที่เขาบอกว่าสิทธิมาพร้อมหน้าที่ก็คือคนในชุมชนอะคือเรามีสิทธิเราก็ต้องมีหน้าที่ของเราก็คือปกป้องสิทธิของเราเนาะอะไรเงี้ยคนในชุมชนก็จะต้องแบบอยู่ฝั่งเดียวกับผู้ป่วยแล้วก็มันก็มีหน้าที่ของรัฐที่ต้องปกป้องสิทธิของประชาชนอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับการกระจายอำนาจเนี่ยเขาเน้นว่าผู้ให้บริการอ่ะควรเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้รับบริการมากที่สุดซึ่งอันนี้เขาพูดถึงในระดับที่เป็นแบบท้องถิ่นเขาบอกว่าระดับตำบลอาจจะให้บริการได้ดีกว่าระดับอำเภอจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะคือคนที่อยู่ใกล้กับคนที่ต้องการเนี่ยจะสามารถให้บริการได้ดีกว่าหรือเทียบเท่าหรือดีกว่าเขาพูดอย่างนี้เทียบเท่าหรือดีกว่าแล้วก็ต้องยอมรับและเคารพในบทบาทและหน้าที่ของการปกครองทุกระดับรวมถึงระดับระหว่างประเทศด้วยแล้วอีกอันนึงที่คิดว่าน่าสำคัญก็คือเรื่องเรียกการใช้แบบ one size fit all เนาะถ้ามันใช้ในระดับนี้อีกระดับนึงมันต้องฟิตมันตั้งแต่ UN ลงมาจนถึงระดับตำบลมันก็คงไม่ได้อะไรเงี้ยเขาเน้นว่าต้องเด็กเรื่องนี้ส่วนเรื่องหลักความใกล้ชิดก็คือหมายว่าคนที่ผู้ผลักดันนะ Advocate ที่อยู่ใกล้กับ
กลุ่มคนที่เขาต้องการการดูแลแบบนี้ที่สุดเนี่ยเขาจะรู้บริบทดีที่สุดนะเราไม่ต้องแบบว่าเอาเอ็กซ์เพิร์ทเข้าไปช่วยคิดไปช่วยคิดได้แต่แบบไม่ต้องคิดแทนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าให้พาผู้กําหนดนโยบายเนี่ยเข้ามาใกล้ชิดกับผู้ป่วยมันจะได้แนวร่วมจากเอมพัตตีแล้วก็อีกอันนึงเขาบอกว่าผู้ผลักดันนโยบายแอดโวเคทที่ดีที่สุดก็คือผู้ที่ดูแลงานด้านนี้แหละผู้ป่วยเองผู้ดูแลครอบครัวเขาบอกว่าดีกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายก็มาช่วยได้นะแต่ขอให้อยากจะให้เรียนรู้จากกลุ่มเนี้ยเหมือนกับเข้าไปมีประสบการณ์จริงเช่นเป็นอาสาสมัครหรือว่าถ้าเขามีประสบการณ์ส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะก็จะดีมันจะทําให้มั่นใจว่าอีนโยบายที่ผลักดันเนี่ยมันไม่เป็นนามธรรมเกินไปแล้วก็มันหรือไม่ตอบโจทย์แต่เป็นนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการจริงๆเนาะอันนี้แล้วก็เขาก็พูดถึงเรื่องการนำเสนอประสบการณ์ผ่านเรื่องเล่าและข้อมูลเขาใช้คำว่าเชื่อมหัวเข้ากับใจนะชอบมากเลยใจกับหัวมาเชื่อมกันเหมือนกับเอาสตอรี่มาเล่าอ่ะแล้วก็มีหลักฐานเชิงประจักษ์อะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ประเด็นมันมีพลังเมสเซจมันจะมีพลังแล้วผู้ผลักดันเนี่ยสามารถเอาตัวเข้าไปอยู่ในโต๊ะเขียนนโยบายได้โดยใช้กฎหมายหรือใช้ข้อมูลความเชื่อมโยงหรือการเล่าเรื่องต่างๆเขาก็เหมือนกับพยายามบอกว่ามันก็มีวิธีที่เราจะแบบช้อนชัยเข้าไปอยู่ในโต๊ะเขียนนโยบายได้เหมือนกันอันนี้ประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นท่อนแรกที่เป็นหลักการเนาะจะพอสก่อนไหมคะโอเคพอสก่อนได้ครับโอเคตอบแชร์นะจ๊ะมีเห็นหลักการแล้วเพื่อนในวงเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรอยากจะสะท้อนไหมจากการผลักดันนโยบายที่ผ่านมาอย่ากดยกมือได้เลยนะครับถ้าไม่มีงั้นผมสะท้อนนะนะครับผมก็อ่านแล้วก็มีโน้ตไว้เหมือนกันนะครับจริงๆก็ขอบคุณพี่จุ๋มฮะเพราะว่าผมอ่านจากต้นฉบับไม่ทันนะครับคือสแกนไว้บ้างนะฮะแต่ว่าได้มาอ่านและทำความเข้าใจจริงๆจากโน้ตของพี่จุ๋มนะครับอันแรกเรื่องความเป็นเอกภาพเนี่ยครับก็ผมสะดุดอันนี้เนาะเรื่องของพลเมืองตื่นตัวมาสังสรรค์กับ policy maker หรือว่า policy influencer คนที่มีผลกระทบกับนโยบายนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นความท้าทายมากๆเลยที่ผ่านมาเพราะว่าคนที่อาจจะมาขับเคลื่อนเนี่ยถ้าพูดถึงว่าผู้ป่วยระยะท้ายต้องการอะไรอันนี้แบบไม่ค่อยมันผู้ป่วยระยะท้ายก็ป่วยอยู่นะฮะก็ยากที่จะได้ยินเสียงเขานะครับก็อาจจะต้องอาศัยตัวกลางตัวกลางในที่นี้ถ้าดีที่สุดก็เป็นคนที่ใกล้ชิดกับเขาเช่นครอบครัวหรือว่าผู้ดูแลนะฮะซึ่งก็ยากเหมือนกันเพราะว่าขณะที่เขาดูแลอยู่ก็ไม่มีกำลังที่จะมาส่งเสียงมันก็ยากใช่ไหมครับก็อาจจะต้องหลังจากนั้นซึ่งก็จะเห็นว่ามันก็ยากอีกเหมือนกันมันมีความถ้าเป็นผู้ดูแลที่จะต้องทำงานเนี่ยมันใช้เวลาแล้วก็เหมือนกับการผลักดันนโยบายเนี่ยก็เป็นเหมือนกับทักษะขั้นสูงอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่แบบนั้นอ่ะก็ต้องทลายข้อจำกัดตรงนี้แล้วก็อาจจะต้องมีช่องทางที่ให้ผู้ดูแลหรือผู้ป่วยเนี่ยส่งเสียงนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าการผลักดันนโยบายเป็นอะไรที่ซับซ้อนหรืออยู่เหนือเกินความสามารถของเขาเพียงแค่เขาเล่าเรื่องก็มีส่วนมากแล้วในการผลักดันนโยบายนะครับเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับอันนี้พูดถึงภาวะผู้นำในนี้นะก็ประทับใจนะครับว่าจะให้คนมีส่วนร่วมกับนโยบายเนี่ยต้องมีภาวะผู้นำนะฮะซึ่งคนที่มาผลักดันนโยบายเนี่ยเขาก็จะมีภาวะผู้นำอยู่แล้วที่มองกลับไปที่ผ่านมานะเป็นคนนำในโปรเจกต์เป็นผู้นำในองค์กรแต่ถ้าพูดถึงว่าเราจะผลักสนับสนุนให้ผู้ดูแลมาเป็นมีความเป็นผู้นำนะครับหรือว่าผลักดันผู้นำที่มีอยู่แล้วให้เข้าใจงาน palliative อันนี้ก็ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเห็นโปรแกรมในลักษณะนี้เท่าไหร่ถ้าจะมีโปรแกรมในลักษณะนี้บ้างก็เช่นผู้นำแห่งอนาคตนะครับหรือว่าผู้นำสุขภาพต่างๆซึ่งก็มีอยู่น้อยนะแล้วก็คนที่มาเป็นผู้นำก็อาจจะไม่ได้มาจากประเด็น palliative เท่าไหร่นะครับซึ่งก็มีอยู่บ้างแล้วก็ในเครือข่ายเราที่เข้าโปรแกรมนี้ก็อยู่ตามโรงพยาบาลหรือว่าตามพื้นที่ต่างๆแต่ก็ยังมีน้อยนะถ้าจะพูดถึงว่าผลักดันโปรแกรมลักษณะนี้เนี่ยก็น่าสนใจนะครับเรื่องของสิทธิและหน้าที่นะครับผ
ผมก็จะเห็นว่าเอ้ยเวลาพูดถึง palliative care ยังไม่มีเซนส์ของว่า palliative care เป็นสิทธิ์ที่มันเท่าไหร่ในภาพกว้างนะคือในเชิงไอเดียเนี่ยมันได้แต่ว่าในเชิงว่าเราต้องมีได้ palliative เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของประชาชนเป็นสิทธิมนุษยชนของมนุษยชาติอะไรเงี้ยนะฮะเวลาพูดถึง palliative มันก็ยังไม่ได้มีเซนส์ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็เวลาที่เห็นคำประกาศสิทธิผู้ป่วยที่แปะอยู่ตามโรงพยาบาลก็ยังไม่มีเซนส์ของสิทธิที่จะเข้าถึงการตายดีนะฮะคุณภาพชีวิตระยะท้ายอันนี้ก็น่าสนใจว่าเอ้ยเราจะไปเพิ่มข้อนะที่เกี่ยวกับการเข้าถึง palliative care ให้เป็นสิทธิในคำประกาศของผู้ป่วยหรือเปล่านะครับหรืออาจจะมีอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้อะไรไม่ได้พูดบ่อยๆนะฮะหรือว่ายกมากล่าวอ้างเวลาที่เราขับเคลื่อนนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับเรื่องของการกระจายอำนาจนะฮะอันนี้ยังมองไม่เห็นยังไม่ค่อยเห็นว่าท้องถิ่นอบต.เทศบาลเนี่ยจะเห็นว่างาน palliative เป็นงานขององค์กรท้องถิ่นนะฮะก็จะความคิดว่า palliative การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเป็นหน้าที่ของแพทย์ของพยาบาลแล้วก็เวลาจะมองใครว่าสนับสนุนเรื่องนี้ก็อาจจะมองไปที่โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย์หรืออย่างดีที่สุดก็โรงพยาบาลรพสต.อะไรเงี้ยซึ่งงานก็จะเต็มมือแต่พูดถึงว่าอ้าวแล้วกองช่างนะครับกองสาธารณสุขหรือว่างานสวัสดิการสังคมเนี่ยหน่วยนี้แหละที่ต้องมาดูแลผู้ป่วยระยะท้ายยังไม่มีเซนส์ของแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะกระทบก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องทำให้มันมีเซนส์ลักษณะนี้ด้วยนะครับอันหนึ่งอันสุดท้ายเรื่องความใกล้ชิดนะครับก็กระทบชอบเรื่องของเรื่องเล่ามีความสำคัญต่อการผลักดันนโยบายนี่ก็เป็นข้อดีของงาน palliative เหมือนกันเพราะว่าเรามีเรื่องเล่าที่กระทบใจเยอะนะอาจจะต้องไปศึกษาเรื่องงาน narrative ที่มีส่วนผลักดันนโยบายเขาทำกันยังไงนะครับอันนี้ทาง Thai Health Academy ก็สอนเรื่องนี้อยู่หรือว่ามีตำราที่อาจจะเขียนเรื่องนี้ไว้อยู่ก็ได้น่าลองไปรีวิวว่าเรื่องเล่ามันสัมพันธ์ยังไงกับการยกระดับนโยบายนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะในส่วนหลักการครับโอเคงั้นก็ไปต่อส่วนต่อไปนะครับถ้ายังไม่มีใครมีฟีดแบ็กครับส่วนต่อไปพี่จุ๋มเป็นยังไงบ้างครับจริงๆที่มาพูดมาไอ้ส่วนต่อไปมันจะเขาจะยกตัวอย่างที่เป็นเกี่ยวกับกฎหมายที่มันเกี่ยวกับโอปิออยด์เนาะแล้วหลังจากนั้นมันจะมีแบบวิธี how to advocate คือเขาจะยกเคสอันนี้มาก่อนว่าเออเขาประสบความสำเร็จยังไงแล้วเขาก็จะพูดว่าแบบมันมีเขาทำยังไงอะไรเนี้ยก็จะมีประมาณ2สไลด์นะคะที่สรุปมาอันนี้ใช่ไหมยาโอเคบทเนี้ยอ่านยากมากเพราะว่ามันเป็นภาษากฎหมายแล้วมันก็ UN อะไรก็ไม่รู้ดังนั้นถ้าจะโค้ดถ้าจะแบบว่าเอาเราไปโค้ดเนี่ยกรุณาโค้ดจากบทความไม่ใช่จากบทสรุปนะคะเพราะว่าไม่สามารถคือแบบให้ AI ช่วยอ่านแล้วอ่านอีกเพราะว่าเราไม่ชินคือพี่ไม่ชินศัพท์อันนี้แต่ว่าตัวอย่างที่เขายกมาก็คือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการผลักดันเกี่ยวกับยาแก้ปวดยาโอปิออยด์นี่แหละเพราะว่าใน UN เนี่ยมันดังมีกฎเหมือนกับว่าเขาบอกว่ายาที่จำเป็นในงาน palliative care ซึ่งเขาคงจะคิดเป็นพวกเกี่ยวกับ pain management อะนะการจัดการความเจ็บความปวดเนี่ยเขาใส่ไปใน WHO model list of essential medicine แล้วนะเป็น strong opioid ใช่ไหมแล้วก็มี schedule ไว้ว่าเออแบบมันจะต้องเอาออกจากมันจะไม่ใช่เป็นเหมือนจะนับเป็นสารเสพติดอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะมีปัญหาว่ายาพวกนี้มันถูกควบคุมอย่างเข้มงวดเพราะมันมี mindset ว่ามันเป็นยาเสพติดแล้วเขาก็จะพยายามป้องกันไม่ให้คนที่ไม่ป่วยเนี่ยไม่ได้รับยานี้ไม่เข้าถึงยานี้แต่มันผลกระทบก็คือคนป่วยที่ต้องคนที่ต้องการอ่ะก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็คิดว่าเอ้ยมันเป็นกฎของ UN อ่ะแต่ละประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เขาอาจจะไม่ได้แบบมีเวลามาคิดเรื่องนี้มากเขาก็บอกก็ห้ามไปก่อนละกันมันก็เลยทำให้คนที่เขาเจ็บปวดเขาก็ต้องคนที่เขาเลือกที่จะแบบอะไรนะไม่รักษาต่อใช่ไหมเขาก็ต้องเจ็บปวดโดยไม่มีประเด็นโดยไม่มีเหตุผลนะอันนี้พูดอาจจะพูดไม่ค่อยถูกไม่ค่อยมีศัพท์แต่ว่าก็คือกฎหมายยาเสพติดระดับชาติที่เราก็รับมาจากนานาชาติอีกทีเนี่ย
มันขาดกรอบการดูแลกำกับเชิงบวกไงเพราะเราแบบมีแต่กรอบเชิงลบป้องกันไม่ให้เข้าถึงยาตึงๆทำให้คนที่เขาต้องการจริงๆอ่ะมันเข้าไม่ถึงมันมาจากนาราทีฟเรื่องไอ้ War on Drug นี่แหละจากนั้นเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยในเนี้ยในบทความจะมีโอทีมโอจากหลายประเทศจากหลายหน่วยงานอ่ะเข้ามาผู้อัดวอเคจากทั่วโลกอ่ะมาช่วยกันผลักดันในเวทีสหประชาชาติเนาะเขาจะลิสต์ว่าเวทีไหนที่เราเข้าไปได้บ้างมีหลายภาคีมีของอนามัยด้วยดักนาโคติกทุกอย่างชูประเด็นว่าการเข้าไม่ถึงยาดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนาะสำหรับคนที่ป่วยระยะสุดท้ายมันก็เลยเกิดให้มีการผลักดันที่เขาเรียกว่าโมเดลดรักลอขึ้นมาซึ่งอันนี้ประเทศที่ผลักดันเนี่ยเรื่องนี้เป็นประเทศเคนยาถ้าจะเข้าใจไม่ผิดนะเท่มากเลยมันเป็น legal framework ที่ดีไซน์มาเพื่อจะช่วยให้ policy maker เนี่ยมาดูว่าเราจะ reforming drug law ในประเทศเรายังไงอันนี้มันมีเว็บไซต์เข้าไปดูได้นะซึ่งอันนี้มันต้องใช้ความร่วมมือจากหลายฝ่ายเพราะมันจะต้องสร้างบรรทัดฐานใหม่ด้านมนุษยชนและสาธารณสุขคือเอาอันนี้ message เนี่ยมาเป็น argument ในการ reform กฎหมายยาเสพติดทั้งในระดับโลกและระดับชาติแล้วก็พอ let's say ว่าข้างบนน่ะเขาทำแล้วการที่จะให้กฎหมายเนี้ยกฎเนี้ยหรือการ reform มันเกิดขึ้นในแต่ละระดับก็คือตอบข้างบนเขาผลักลงมาแล้วแต่อันต่อไปคือภาคประชาสังคมผลักขึ้นไปจากระดับข้างล่างจากระดับรากหญ้าให้มันมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการอะในทุกระดับเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเนาะอันนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างที่เขายกขึ้นมาว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จเหมือนกับถ้าอ่านไม่ผิดก็คือเขาสามารถเอาไอ้ยา palliative essential palliative care med เนี่ยมาเข้าไปอยู่ในลิสต์ของ WHO ได้นะคะทีนี้มันก็จะมีบอกว่า how to advocate นะในนี้เขาก็จะบอกว่าเนี่ยสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาเรียนรู้มาว่าทำยังไงถึงจะผลักดันให้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะเขาก็บอกว่ามันเกิดมาจากการทำงานวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบเนาะต้องมีผู้นำท้องถิ่นผู้เกี่ยวข้องเขาใช้คำว่า core group ของ local แล้วก็ palliative care leaderรวมถึงคนไข้แล้วก็ care giver ก็คือผู้ดูแลด้วยว่ามันต้องมี strategic ต้องมีการวางแผนแล้วก็มีพวกกำหนดพันธกิจวิสัยทัศน์เป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันเนาะแล้วก็มีการตั้งlong term ตั้ง goal smart goal แบบทั้งระยะสั้นระยะยาวนะแล้วก็อีกอันนึงที่เมื่อกี้มาร์ทได้พูดไว้นิดนึงด้วยในเรื่อง participation ก็คือการพัฒนาภาวะผู้นำแล้วก็ทักษะอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นทักษะการสื่อสารทักษะการแก้ไขความขัดแย้งเพราะว่าในกลุ่มแอดโวเคทเองอ่ะมันก็มีปัญหาคืออันนี้เขาก็เน้นเรื่องนี้พี่ส่วนตัวชอบมากเพราะว่าคือถ้าแอดโวเคทไม่สามารถสื่อสารกันได้มันก็ผลักดันแต่ไปได้ไม่ไกลเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันนี้เขาก็เน้นแล้วก็มีเรื่องมีต้องมีทักษะการใช้สื่อทั้งสื่อมีโซเชียลมีเดียแล้วก็สื่อทรดิชันอลสื่อทั่วไปต้องมีทักษะการนำเสนอต้องไปฝึกการพูดไหมการพรีเซนต์ไหมแล้วก็พูดถึงทักษะการเซลฟ์แคร์ด้วยเนาะเพราะว่าเขาก็จะบอกว่าแอดโวเคทเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาว่าทำมากในตอนแรกแล้วก็เบิร์นเอาเจ๊งกันไปอะไรเงี้ยอันนี้มีเขียนอยู่ในนั้นด้วยนะแล้วก็การซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องพัฒนาจากนั้นก็ต้องมีเกี่ยวกับหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วก็ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่ต้องการแก้ไขเนาะเพื่อจะใส่นโยบายอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนใช่การผลักดันนโยบายเนี่ยต้องสอดคล้องกับกรอบกฎหมายสุขภาพระหว่างประเทศและระดับประเทศดังนั้นเรื่องนี้ก็ต้องทำกันบ้านเหมือนกันเนาะว่าโดยเฉพาะเรื่องยามันแล้วก็เรื่องอื่นๆมันมีแบบรายละเอียดหลายอย่างแล้วก็ใช้กลยุทธ์ก็มีเรื่องหาพันธมิตรหาพันธมิตรแล้วก็ผู้นำที่กล้าหาญ ใช้คำนี้จะต้องยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางcelebrate success นะคะฉลองความสำเร็จ on the way เพราะว่าฉลองตอนสุดท้ายอาจจะตายก่อนต้องคอยฉลองความสำเร็จสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือแล้วก็มุ่งมั่นควบคู่ไปกับความยืดหยุ่นว่านี่มันท่ายากมากเลยก็สรุปแล้วเขาก็บอกว่ามันงาน advocate ด้านนี้มันยากนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องไปเปลี่ยน mindset ที่บอกว่าการช่วยชีวิตแล้วก็ลดอัตราการตายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญกว่าการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอะไรเงี้ยค่ะ
เขาก็เลยเหมือนให้กำลังใจว่าก็อาจจะยากนิดนึงนะเพราะว่าเราต้องสู้กับนาราทีฟนี้ก็สู้ๆนะทุกคนอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นท่อนที่สองเนาะโอเคแค่นี้ก่อนโอเคเอาขอบคุณพี่จุ๋มครับอันนี้ท่อนที่สองเหมือนก็เป็นเป็นเทคนิคอะเป็นอะไรล่ะข้อค้นพบที่มันมีความเอามาจากสนามหรือถามผู้ผลักดันมากขึ้นนะฮะมีใครอยากจะสะท้อนนะฮะยกมือได้นะครับแล้วก็อยากทราบคือประเด็นเรื่องยาเสพติดเรื่องมอร์ฟีนเป็นเรื่องใหญ่นะฮะซึ่งในที่ปีที่ผ่านมาปีถ้าจำไม่ผิดปี63มันก็มีการคลายล็อกการใช้มอร์ฟีนนะฮะไม่แน่ใจว่าพี่หัวเห็นความเปลี่ยนแปลงอันนี้หรือเปล่าและหลังจากที่แบบไปกฎหมายยาเสพติดอนุญาตให้ใช้มอร์ฟีนได้สะดวกขึ้นนะครับมีผลอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันยังเข้าถึงยากอยู่ในตอนนี้ครับจริงๆพี่ว่ามันเข้าถึงง่ายนะแต่เพียงแต่ว่าเราอ่ะมักจะผลักดันให้คนไข้อ่ะกลับไปอยู่บ้านในช่วงสุดท้ายพอกลับไปอยู่บ้านเนี่ยการเบิกยาปัญหาตอนนี้ที่พี่เจอคือเบิกเยอะเกินพอกลับไปแล้วใช้ไม่หมดมันก็จะมีปัญหาว่าเราเอายาไปไว้ไหนดีตอนนี้ที่เรากลัวคือกลัวการ abuse สิ่งที่เกิดขึ้นคือพยายามจะไปเขาเรียกว่าเหมือนกับเราต้องไปทำความเข้าใจกับรอพอสอตอใกล้บ้านแล้วพยายามบอกคนไข้ว่าถ้าบอกญาตินะถ้าคุณไม่ใช้แล้วเนี่ยให้คุณเอาไปให้ไว้ที่รอพอสอตอเพราะอย่างน้อยๆก็ยังมีอะไรที่แบบให้ไว้แล้วก็พยายามทำเครือข่ายแต่มันก็ทำไม่ได้ทั่วค่ะเพราะว่าพี่ก็ไปทำเครือข่ายได้บางส่วนที่เราทำเครือข่ายแล้วก็ตอนนี้ข้อดีของรัฐบาลจริงๆรัฐบาลทำอะไรไว้ค่อนข้างเยอะและเรามี PCC Primary Care Cluster ที่เขาเป็นเครือข่ายตั้งแต่โรงพยาบาลจังหวัดแล้วก็โรงพยาบาลชุมชนแล้วก็รพสต.ตรงนี้เขาก็จะมีหมอลงไปอันนี้มันจะเป็นตัวง่ายที่ว่าเวลาคนไข้เอายามาคืนไว้ที่รพสต.เขาก็ไปให้โรงพยาบาลที่มีคุณหมอค่ะก็กลับไปใช้วนเวียนต่อแต่นี่มันจะมีข้อกฎหมายอะค่ะข้อกฎหมายเหมือนกับว่าเห็นอาจารย์แสวงบอกนะการที่จะเบิกยาจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งใช้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะยังมีปัญหาอยู่พี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเรื่องกฎหมายที่มันจะลำบากเนาะแต่ของเราพยายามทำเป็นเครือข่ายคือเวลาเราส่งยาเนี่ยเราเบิกไปให้คนไข้บางแห่งที่เราสนิทเนี่ยเราก็จะบอกให้คนไข้เอายาไปไว้ที่รพสต.แล้วค่อยๆเบิกมาใช้ทีละส่วนแต่บางที่ที่เราไม่ได้สนิทมากหรือไม่มีเครือข่ายเนี่ยเขาก็ไม่รับเอายาไปฝากไว้ที่เขาเพราะถือเป็นยาเสพติดมันต้องมีเรื่องของการควบคุมอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นปัญหาเพราะมันถือว่าเป็นยาเสพติดเนี่ยมันต้องควบคุมแบบอยู่ในโรงพยาบาลเวลาเราเก็บยังต้องใส่กุญแจแล้วก็เวลาจะใช้มันก็ต้องมีการดับเบิลเช็คการให้ยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีปัญหาอยู่เรื่องยาแต่ที่ว่ามันคลายไปเยอะมากกับช่วงแรกๆคลายไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ความเข้าใจก็ดีขึ้นค่ะหลายๆเรื่องแม้กระทั่งเรื่องนโยบายต่างๆเพียงแต่ว่าของเราเนี่ยจะต่างจากต่างประเทศถ้าอย่างเคยฟังน้องที่มาจากออสเตรเลียเนี่ยที่น้องเขาเป็นพยาบาลแล้วเขาสามารถที่จะเวลาเขาไปเยี่ยมบ้านคนไข้เนี่ยเขาเห็นคนไข้เขามีความปวดเขาสามารถสั่งยาได้พยาบาลนะคะสั่งยาแล้วก็ไปรับยาจากร้านขายยาใกล้บ้านซึ่งเขาคลายมากเรื่องแบบยาเสพติดเขาก็สามารถไปเอาร้านขายยาได้ซึ่งประเทศไทยไม่มีทางเป็นไปได้ตรงนี้มันก็ยังแต่ระบบเขาดีนะคะเขาสามารถที่จะตรวจสอบได้ทั่วประเทศเลยว่าคนนี้เบิกยามาเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่แต่ตรงนี้ของเรามันยังนะมันยังไม่สามารถที่จะเอาบัตรประชาชนไปเสียบปึ้งแล้วเห็นข้อมูลคนไข้ไปหาหมอที่ไหนมาอะไรเงี้ยเรายังทำไม่ได้อาจจะยังเป็นข้อจำกัดค่ะแต่ก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นค่ะขอบคุณพี่พวงครับนะก็นะเดี๋ยวไปแก้กฎหมายต่อนะฝากสสโบนะครับผมด้วยนะไปดูค้นต่อว่าในระเบียบตัวไหนที่มันทำให้การคืนยาแล้วก็แชร์ยากันง่ายขึ้นนะครับรวมทั้งก็ต้องทำเรื่องระบบข้อมูลด้วยนะนะครับก็ตอนนี้ก็เห็นรัฐบาลกำลังทำอยู่ก็เอาใจช่วยแล้วก็ตรวจสอบนะให้การเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยไปได้ถึงว่าตอนนี้คนไข้
ช้ยาอะไรอยู่นะฮะขาดเหลืออะไรเข้าถึงยาและการดูแล อุปกรณ์อื่นๆด้วยนะได้ง่ายขึ้นครับเมื่อกี้พี่จุ๋มยกมือเลยครับเอาพี่จุ๋มก่อนค่ะเอาพี่เจนเปิดแล้วเชิญเลยครับพี่เจนก่อนก็ได้ค่ะก็เห็นด้วยกับพี่หัวค่ะสวัสดีค่ะพี่หัวด้วยก็คือเราตอนนี้เราใช้โอปิออยด์ได้ง่ายขึ้นเนาะแต่ว่าค้นพบว่าชาวบ้านบ้านนอกแบบเจนนะที่ป่วยและอาการหนักไม่ยอมใช้มอร์ฟีนเขามีความกลัวเขายังมีไมเซตว่าเป็นยาเสพติดอยู่ค่ะลุงเขยของพี่เจนเองก็ไม่ใช้โรงพยาบาลให้มาแล้วก็แนะนำว่าควรใช้มันจะช่วยพวกเรานะดังนั้นความเข้าใจเนี่ยตอนนี้เรื่องหมอพยาบาลเนี่ยคิดว่าไม่เป็นปัญหาทุกคนให้ใช้ง่ายแล้วก็ปล่อยได้ง่ายแล้วก็สนับสนุนให้ใช้เพราะว่าเห็นว่ามันมีประโยชน์จริงๆนะแต่ยูเซอร์และญาติไม่อนุญาตให้ใช้ประมาณนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งด้วยนะคะซึ่งมันก็ยังเป็นความเข้าใจผิดที่ว่าเป็นสารเสพติดเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าปวดขนาดไหนถึงจะใช้ดีแล้วก็กลัวติดอ่ะแล้วเขาก็ยังไม่คิดว่าเขาอยู่ในระยะท้ายที่ใช้เถอะมันจะช่วยให้เขาสบายอ่ะเขายังไม่มี mindset ไม่มีความเข้าใจตรงนี้ด้วยนะค่ะอันนี้ในมุมที่อยู่ตามบ้านๆแบบเรานะเห็นด้วยค่ะเจนเห็นด้วยครับเพกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเนาะก็จะมีไม่อยากใช้ถ้าแบบถ้าไม่เหลือถ้าไม่กัดฟันแบบเหงื่อตกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็จะยังไม่ใช่ซึ่งนี้น่าจะเป็นมิติทางวัฒนธรรมหรือว่าทางศาสนาด้วยที่ทำให้มองมอร์ฟีนเป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับก็อาจจะต้องศึกษากันเรื่องนี้ด้วยครับอาจารย์พี่จุ๋มครับก็ถ้าคุณคาทารินก็จะบอกว่าก็ mindset นี้มันก็ได้รับหมายถึงตั้งแต่ปี70น่ะมันมาคือทั่วโลกแหละก็ไม่ใช่แค่ที่นี่ทีนี้พอจุ๋มอ่านเรื่องนี้ซึ่งอันนี้จุ๋มไม่มีความรู้นะมันมีคำหนึ่งที่แวบขึ้นมาแล้วยังไม่ได้ไปหาก็คือแล้ว opioid crisis ที่เขาบอกว่าที่คนที่ US มี opioid crisis มันเกิดมาจากการที่แจกยาแบบ liberal เกินไปหรือเปล่าอันนี้คือจุ๋มไม่ได้ไปดูในรายละเอียดเนาะเรารู้ว่ามันมีรายละเอียดเยอะแหละว่าเหตุผลอะไรที่มันให้เกิดอะไรแบบนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเราได้ศึกษาเคสจากที่นั่นหรืออย่างในออสเตรเลียเองอย่างที่พี่หัวบอกไม่แน่ใจว่าเขาเหมือนกับอ่ะระบบเขาเป็นแบบนี้แล้วเขามี opioid crisis ไหมถ้าได้ศึกษาก่อนมันก็อาจจะมาป้องกันอะไรในบ้านเราได้เหมือนกันเนาะประมาณนี้อันนี้ที่ตัวเองสนใจแล้วก็อยากจะตั้งเป็นคำถามไว้อะค่ะพอเรื่อง opioid crisis นะมีซีรีส์อยู่ในอะไรล่ะ Hotstar Disney นะครับ Disney Plus นะพูดถึงเกือบจะเป็นสารคดีแล้วว่า opioid crisis มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะฮะเป็นปัญหาในเชิงกลุ่มบริษัทที่วิจัยยาที่จะมาทดแทนมอร์ฟีนแล้วก็โฆษณาตัวเองว่ามันไม่ติดนะแต่ที่จริงติดมากแล้วก็มีการหัวการระหว่าง FDA แล้วก็กว่าจะรู้อีกทีก็คือไอ้ยานี้มันกระจายไปทั่วประเทศและคนติดกันเยอะแหละครับก็ลองไปดูสนุกดีนะครับก็สถานการณ์นี้ยังไม่เกิดขึ้นในไทยนะครับก็เป็นอะไรแล้วก็อะไรล่ะก็พอจะเบาใจแล้วก็ด้วยความที่ผู้ป่วยกลัวการใช้อันนี้ตอนนี้ปัญหามันก็คือการใช้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะโอเคแล้วก็เวลาจะติดยาแล้วสักอย่างไปยาบ้ามันจะง่ายกว่าตอนนี้ซื้อง่ายนะครับโอเคผมอ่านอันนี้แล้วก็ชอบนะครับในพาร์ทนี้นะครับถ้ามองอ่านบทความนี้แล้วมองกลับไปเนี่ยก็การรวมกลุ่มเนี่ยก็จะมีกันอยู่นะตอนที่ผมเห็นการรวมกลุ่มในลักษณะนี้เนี่ยจากสช.ที่เป็นตัวตั้งตอนที่ทำคณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าโดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วงท้ายและการตายดีนะครับก็มีการเชิญผู้นำในกลุ่มต่างๆเนี่ยมาช่วยกันมองยุทธศาสตร์ไปข้างหน้าในช่วงปี 57-60 แต่ว่าหลังจากนั้นก็เว้นระยะไปนะครับ
แล้วก็มีการตั้งในลักษณะนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่เข้มข้นเท่าตอนนั้นนะตอนนั้นรู้สึกว่าฟอรัมเนี่ยจะมีการถกเถียงกันนะครับแล้วก็เจอกันบ่อยก็เป็นทำให้กลุ่มต่างๆภาคประชาชนระบบบริการนะครับแล้วก็กลุ่มนักวิจัยเนี่ยก็ได้เจอกันเยอะในช่วงปี 57-60 อันนี้ก็ทิ้งร้างมานะครับก็คิดว่าการกลับมาฟื้นโปรแกรมในลักษณะนี้นะครับที่ผู้นำได้เจอกันแล้วก็วางวิสัยทัศน์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งว่างานพาเลียทีฟงานผู้สูงอายุในระยะยาวเนี่ยควรจะเป็นยังไงนะฮะระยะกลางวางร่วมกันนะตอนนี้เหมือนกับแต่ละที่อาจจะมองกันคนละอย่างหรือว่ามีอยู่แต่ไม่ได้มาคุยกันหรือไม่ได้คิดเรื่องนี้มานานแล้วนะครับก็จะทำให้การเคลื่อนไปเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าซึ่งเฉพาะหน้าตอนนี้จริงๆก็ใหญ่แล้วเรื่องว่า ACIP Advanced Care Plan จะทำยังไงให้ครอบคลุมนะครับแล้วก็มีกำลังคนในระบบบริการสุขภาพที่เพียงพอแต่ว่าระยะยาวล่ะก็อาจจะต้องอาศัยโปรแกรมอะไรสักอย่างที่จะทำให้การถกเถียงแล้วเจอกันเนี่ยมันมีความมีมากขึ้นนะฮะอันนี้นะครับก็มีเรื่องของการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ซึ่งผมอันนี้คิดว่ายังเป็นจุดอ่อนอยู่นะฮะในการขับเคลื่อนนโยบาย palliative care เรานะครับผมเห็นข้อมูลอยู่บ้างจากเวลาที่ระบบบริการนะครับหรือว่าแพทย์พยาบาลเนี่ยเขาใช้พูดถึงสถานการณ์ในลักษณะนี้แต่ว่าภาคประชาชนก็ยังจะไม่ค่อยพูดใช้ข้อมูลที่มันมีน้ำหนักนะครับแล้วก็เห็นแล้วเถียงไม่ออกอะว่า palliative มันต้องมากกว่านี้จริงๆนะครับเราก็จะใช้เรื่องเล่าหรือว่าใช้การจัดกิจกรรมเป็นจุดๆเป็นหลักแต่ว่าพอไปทำงานในเรื่องบายเรายังไม่ได้ทำพวกแฟกชีตนะครับระบบข้อมูลข้อมูลสำคัญเนี่ยอย่างมีพลังมากพอนะครับนี่ก็เห็นแล้วก็เราก็ต้องปรับปรุงในจุดนี้นะครับจุดที่เรา ก็เห็นอยู่นะเราก็ได้ทำอยู่บ้างพวกเซลล์แคร์หรือว่าเซลล์เฮลท์กรุ๊ปนะการดูแลกันในกลุ่มเครือข่ายคนทำงานนี่ก็อาจจะมาจากงานของชุมชนกรุณาที่ก็เห็นมิติทางจิตวิญญาณแล้วก็นำกิจกรรมในทางดูแลใจประคับประคองความรู้สึกกันได้นี่ก็ต้องทำต่อไปนะครับในผู้นำที่จะมารวมพลังกันในอนาคตนะครับนี่ก็พาร์ทนี้นะนะครับก็เข้าสู่พาร์ทสุดท้ายนะครับที่เป็นกรณีศึกษามีอีกไหมฮะเชิญพี่จุ๋มนะครับหนึ่งสไลด์อันนี้เป็นท่อนนี้จะเป็นคุณหมอจากประเทศจอร์เจียแกมาเขียนเนาะแกพูดถึงว่าจริงๆก็เป็นเชิงประจักษ์แบบนึงที่ดีนะเขาก็พูดถึงสภาพของประเทศเขาหลังจากที่โซเวียตเขาแตกออกมาใช่ไหมเขาจะบอกว่ามันจะเกิดความวุ่นวายมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับพลเมืองที่อาจจะไม่ค่อยมีพลังอะไรเงี้ย inactive citizenแต่เขาบอกว่าโมเดลเดิมมันเป็นโมเดลที่เอามาจากช่วงโซเวียตรัสเซียตอนนั้นก็คือมุ่งเน้นการรักษาโรคเนาะหน้าที่และความรับผิดชอบอยู่ที่บุคลากรและสถาบันทางการแพทย์เหมือนกับว่าเหมือนกับเขาซับซิไดซ์อะไรจากรัฐบาลอะไรก็ว่าไปแล้วก็ไม่มีการดูแลทางด้านจิตวิญญาณเพราะว่าเหมือนกับการศาสนาหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นสิ่งที่สมัยนั้นประเทศเขาไม่ได้อนุญาตให้แบบคนได้ practice ปฏิบัติได้ทีนี้คุณหมอคนนี้พอมาเป็นประเทศจอร์เจียแกก็ไปอยู่ในกลุ่มแอดโวเคทต่างๆแล้วเขาบอกว่าเนี่ยของจอร์เจียก็มีนโยบายเขาก็ผลักดันไปเยอะนะฝั่งที่เป็นฝั่งนโยบายเนี่ยทำเรื่องการดูแลประคับประคองระดับชาติสำเร็จนะทำหลายอย่างใน policy domain เนี่ยแต่ว่าทางปฏิบัติเนี่ยไม่ค่อย workเขามี national guideline มี palliative care policy work improvement ของการได้รับยาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันครอบคลุมแค่ขอบเธอเชิงประจักษ์ก็คือครอบคลุมแค่ 17% ของผู้ที่ต้องการการดูแลทั้งหมดแล้วก็ให้เฉพาะผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนาะแล้วเขาก็ลิสต์ว่าแพทย์อ่ะมีข้อจำกัดเยี่ยมไม่ได้ไม่มีทักษะขาดการดูแลคนดูแลคนที่ใกล้เหมือนกับคนป่วยระยะสุดท้ายไม่เป็นมีกฎควบคุมการใช้ยาแก้ปวดเงี้ยแล้วเขาก็พบว่าทั้งแพทย์แล้วก็คนในประเทศขาดความตระหนักรู้เรื่องเกี่ยวกับ palliative care แล้วก็อย่างที่บอกไม่มีอาจจะขาดความมีส่วนร่วมของพลเมืองกับชุมชนเพราะว่าเหมือนสภาพเศรษฐกิจการเมืองเขาก็มีปัญหาเลยเนาะแล้วเขาก็เล่าเรื่อง
สตัดดี้เขาทำสตัดดี้ของแพทย์ในชนบทกับแพทย์ในเมืองว่าแพทย์ที่ไหนอ่ะจ่ายยาแก้ปวดให้คนไข้มากกว่ากันแล้วเขาก็บอกว่าเออแพทย์ในชนบทเนี่ยเพราะว่าเจอคนไข้บ่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบอ้าววันนี้คุณลุงไม่ค่อยสบายเขาก็จะแจกยาไปตามอาการเหมือนเขาจะรู้ตลอดว่าคนไข้เขาเป็นยังไงแต่ถ้าแพทย์ในเมืองเนี่ยดูแบบความรู้ว่าเยอะนะรู้เรื่องการใช้ยาแก้ปวดมอร์ฟินเยอะมากกว่าแพทย์ชนบทแต่แบบจะแบบเลี่ยงไปใช้ตัวอื่นหรือแบบแจกแบบเฉพาะวันจันทร์แต่ไม่แจกวันที่เขาปวดอะไรเงี้ย ก็เหมือนกับว่ามันมีขาดเอมพัตตี้หรือเปล่าหรือมันมีอะไรที่ขาดไปแต่เขาคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเอมพัตตี้กับความใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่อาจจะช่วยให้มันมีผลที่ทำให้แพทย์สองกลุ่มเนี้ยปฏิบัติตัวต่างกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดถึงประเด็นหนึ่งที่จุ๋มคิดว่าน่าสนใจเขาบอกว่าในวัฒนธรรมที่คาดหวังว่าครอบครัวจะเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้พิการอะมันทำให้อันนี้เขากลับมาพูดถึงเรื่องจิตอาสานะมันจะงงๆนิดนึงท่อนนี้บอกมันทำให้แบบจำกัดทำให้วัฒนธรรมจิตอาสามันแบบว่าไม่ค่อยโตหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเป็นหน้าที่ของรัฐตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของคนในครอบครัวแล้วเราจะไปอาสาทำไมอะไรนี้อันนี้ไม่ค่อยแน่ใจว่าคุณหมอเขาต้องการสื่ออะไรเหมือนกันนะแต่เขากำลังจะบอกว่าเนี่ยของเขาเองในเมืองที่อ่านชื่อไม่ออกขอโทษที่คุณหมอเขามาในจอร์เจียเนี่ยเขาก็มีเรื่องชุมชนกรุณาเขาบอกว่าเขารู้ว่าคนเรามันมีความเห็นอกเห็นใจเป็นพื้นฐานมนุษย์เขาบอกเขาจะเอามาเขาจะนำความเห็นอกเห็นใจเนี้ยในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ส่วนรวมได้ยังไงจริงๆในนี้มันจะมีอันนึงที่ไม่ได้สรุปมาเขาก็พูดถึงเรื่องช่วงโควิดที่แบบเด็กวัยรุ่นอ่ะอยากจะไปช่วยคนแก่ที่เขาติดแงกอยู่ในบ้านออกไปซื้ออาหารไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนกับจะเอาแบบเอมพัตตี้ที่มนุษย์เรามีอยู่มาช่วยแบบในการสร้างวัฒนธรรมจิตอาสาได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดถึงชุมชนกรุณาซึ่งคิดว่า Peaceful Death ก็ทำมาเยอะจะคล้ายๆกันเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเกี่ยวกับที่เขาพูดมาก็คือเรื่อง Top Down แล้วก็ Bottom Up ก็คือว่าเขาก็พูดคล้ายๆกับคุณแคทเธอรีนก็คือว่ามันต้องบูรณาการระหว่างบนลงล่างจากล่างขึ้นบนเนาะแล้วเขาก็เน้นว่าในจอร์เจียเนี่ยจะต้องให้ชุมชนแล้วก็บุคลากรแบบปฐมภูมิ Primary Care เป็น Support รัฐบาลเราก็ต้องให้ข้อมูลฟีดแบ็กกลับไปเพื่อให้ลูปเนี้ยมันเดินเพราะว่าเขามีนโยบายอยู่แล้วเพียงแต่มันไม่ได้รับการปฏิบัติประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวมีอีกสไลด์หนึ่งเป็นสรุปของทั้งหมดเนี่ยนะคะสั้นๆว่าเรื่อง palliative care เนี่ยการผลักดันเรื่องนี้ก็คือหลักการแรกก็คือรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นแล้วก็สำหรับสมาชิก UN ที่เข้าถึงสารโอปิออยด์ได้จำกัดเพราะว่าเขายังไม่ตระหนักถึงผลประโยชน์ต่อยาตัวนี้ทีนี้ต้องนานาชาติต้องช่วยอินฟอร์มเพราะว่าเฮ้ยมันมีกรอบแนวทางปฏิบัตินะอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ด้วยเพื่อผลักดันให้เขาคลายกฎอันนี้ขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นเขาบอกว่าแอดโวเคทอย่างพวกเราสามารถช่วยปรับปรุงกฎหมายยาให้ทันสมัยเหมือนเราไปแบบไปเป็นสะพานเชื่อมความขาดระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในประเทศอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันสอดคล้องกับการเข้าถึงการความต้องการยาของคนป่วยเนาะแล้วก็ย้ำเตือนว่าอันเนี้ยมันเป็นบริการสาธารณะนะ palliative care ก็เป็นบริการสาธารณะจะให้เอกชนหรือว่าชุมชนอะทำหน้าที่ครอบคลุมกับทุกคนแบบนี้ไม่ได้หรอกอันนี้ก็จะเป็นตัว main message ของเรื่องนี้นะคะประมาณนี้จ้ะหมดแล้วครับผมนะมีใครอยากจะสะท้อนไหมครับฟังแล้วเป็นยังไงบ้างกับที่จอร์เจียทำนะหรือว่าบทความทั้งหมดก็ได้นะครับเขาก็ผลักดันนโยบายกันนะจากหลักการ5ข้อนะครับหลักการความเป็นเอกภาพ solidarity นะฮะการมีส่วนร่วม participatory นะครับสิทธิและหน้าที่การกระจายอำนาจความใกล้ชิดระหว่างผู้กำหนดนโยบายและความทุกข์ที่เป็นจริงในผู้ป่วยและผู้ดูแลนะครับให้มาใกล้กันมากขึ้นทั้งบทความมีใครจะตอบสนองยังไงบ้างครับพี่เจนคุณรุ๊ดนะฮะฟังแล้วเป็นยังไงอาจารย์เบนนะครับเชิญครับเชิญเลยครับเบนยังไม่ได้อ่านบทความแต่ว่าเท่าที่จับใจความจากของพี่จุ๋มกับของพี่มาร์ตอะค่ะคือประเด็นเรื่องของยากับประเด็นเรื่องของการสร้างภาวะผู้นำในกลุ่มเด็กคือเป็นเห็นย่อหน้าสุดท้ายมันเขียนว่าเราจะคล้ายๆว่าเนี่ยจริงๆกลุ่มเยาวชน
ที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีภาวะผู้นำหรือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับการที่จะสร้างชุมชนตรงนี้ได้ในการดูแลผู้ป่วย palliative care เงี้ยค่ะเบนก็เลยนึกขึ้นได้ว่ามันมีสารคดีเรื่องนึงเรื่อง Poverty Inn เขาพูดเรื่องขององค์กรการกุศลแล้วมันก็จะเข้ามาแทรกแซงเรื่องของระบบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นระบบการสาธารณะอะไรต่างๆเมื่อกี้ที่พี่เขาพูดถึงเรื่องของยาค่ะว่าทำไมในชุมชนเมืองกับชนบทถึงมีเรื่องของยาที่มันดูแล้วมันไม่มีความโปร่งไม่มีความโปร่งใสบางสิ่งบางอย่างแล้วมันดูเป็นธุรกิจการค้าจังเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้เบนว่ามันอาจจะเชื่อมโยงเรื่องของความเป็นgovernanceของด้วยเหมือนว่าองค์กรยาที่เข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆแล้วเนี่ยคือเข้ามาเพื่อช่วยเหลือหรือว่าลดอาการเจ็บป่วยเยียวยาผู้ป่วยจริงหรือเปล่าหรือว่าเข้ามาเพื่อแทรกแซงแล้วก็ทำให้ระบบมันล่มสลายในท้ายที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับอีกอันนึงเรื่องของภาวะผู้นำของในกลุ่มเด็กอ่ะเบนมองอีกอันนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมองว่าถ้าจะสร้างชุมชนที่จะดูแลเยียวยาผู้ป่วยพาลิทิฟแคร์เนี่ยมันก็จะเป็นภาพเดิมๆที่เราจะเห็นซ้ำๆก็คือยังมีภาพของชุมชนมีบุคลากรทางการแพทย์วิชาชีพหมอพยาบาลหรือว่าอาจจะมีเล็กๆน้อยๆในชุมชนอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยคนที่เป็นว่าคนที่จะสามารถเข้าใจกลุ่มความเจ็บปวดก็คือคนที่อยู่ในครอบครัวในระดับพื้นฐานแต่จริงๆแล้วถ้าสมมติกลุ่มเยาวชนที่เขาพูดถึงเนี่ยเป็นมองว่าถ้าเด็กได้มีความใกล้ชิดเรื่องของความเป็นความตายความอยู่ตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยเหมือนเราก็เป็นการปูพื้นฐานเรื่องของการเตรียม palliative care ของในระดับรุ่นถัดไปด้วยหรือเปล่าคือเหมือนอย่างเบนเองเนี่ยเบนก็เริ่มมีการดึงเรื่องของการเรียนการสอนเรื่องของการพูดเรื่องของความตายมาพูดถึงเรื่องของการวางแผนชีวิตของนักศึกษาเหมือนกันทีแรกมันก็เป็นประเด็นที่เด็กก็อาจจะดูเหมือนว่าบางคนก็ยังไม่อยากพูดถึงเท่าไหร่แต่บางคนก็ไม่ได้คิดอะไรหลายคนก็ถึงขนาดที่ว่ามันจะสามารถวางแผนชีวิตการตายได้ตั้งแต่วันนี้ได้เลยหรือเปล่าเงี้ยค่ะเบนก็เลยมองว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราปลูกความคิดสร้างความตระหนักเรื่องของการเป็นการอยู่การตายให้มันเป็นเรื่องปกติที่ไม่ว่าวัยไหนก็พูดได้อ่ะค่ะพอถึงเวลาที่เขาจะต้องเป็นผู้ป่วยพาลิทีฟแคร์จริงๆเนี่ยเขาอาจจะสามารถสร้างความตระหนักได้ด้วยตัวเองอีกทางนึงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณเบนครับเรื่องเด็กและเยาวชนนี่ก็เห็นความสนใจของกระบวนการชุมชนกรุณาอยู่นะฮะมีหลายพื้นที่เนี่ยที่เริ่มทำงานกับเด็กและเยาวชนให้การศึกษาให้การเรียนรู้แล้วก็พาเด็กไปเยี่ยมผู้ป่วยเยี่ยมผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับนี่ก็เห็นกระแสอันนึงที่อยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเยาวชนนักศึกษา first jobber นะครับก็เห็นประเด็นนี้มากขึ้นนะไม่รู้ว่าจะมาจากหลานมากหรือเปล่าแล้วก็ประสบการณ์ของเขาที่เผชิญอยู่นะก็เผชิญการดูแลพ่อแม่การดูแลคนในครอบครัวนะครับแล้วก็บวกกับอะไรล่ะเรื่องเล่าภาพยนตร์นะพูดถึงยูทานาเซียมากขึ้นนะครับเนี่ยตอนนี้มีกลุ่มที่ทำเรื่องเลือกเกิดไม่ได้เลือกตายได้ยังนะครับทำเนี่ยแต่รณรงค์ยูทานาเซียแล้วนะครับก็หาข้อมูลกันอยู่แต่ว่าฟังเขาแล้วเนี่ยก็มันก็เป็นก็คล้ายๆกับว่าใช้ประเด็นนี้จุดประเด็นให้ความสำคัญกับ palliative นะครับแล้วก็ดูเขาก็มีความแบบก้าวหน้ามีความ progressive อยู่เยอะมากเลยนะครับก็เอาใจช่วยนะเพราะว่าหวังว่าจะจุดบทสนทนาแบบนี้ซึ่งอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวอันนึงเลยนะอาจารย์ภาวิกานี่ก็จากที่จุฬาก็เคยศึกษาเรื่องนี้ว่าทำไมเยาวชนนะนักศึกษาคุยคิดยังไงกับความตายคุยกับเรื่องความตายเป็นเรื่องปกติธรรมดามากขึ้นนะนี่ก็เป็นอันนึงที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับแล้วก็พอพูดถึงเรื่องนโยบายเนี่ยก็เด็กนักศึกษานะฮะรุ่นคนรุ่นใหม่ก็อินกับประเด็นทางนโยบายมากขึ้นนะครับก็จะผิดจากรุ่นเรารุ่นผมนะฮะที่แบบว่านโยบายดูเป็นเรื่องห่างไกลตอนนี้ก็ใกล้ตัวมากขึ้นครับมีประเด็นอีกไหมครับกับบทความชิ้นนี้นะครับเสียงพี่เจนครับคุณนัทก่อนเลยค่ะคุณนัทเปิดไมค์สองรอบเชิญคุณเจนคุณนัทครับคุณนุ๊ก
ของนุชเองอ่ะก็คงจะมีเรื่องกรณีศึกษาของประเทศไทยหลังจากที่อ่านบทความนี้นะคะซึ่งมันจะเป็นส่วนเรื่องของการกระจายอำนาจแล้วก็ empower หน่วยงานนะคะรวมถึงพวกโรงพยาบาลชุมชนอย่างเงี้ยค่ะในกรณีของที่นุชเองอ่ะคุณแม่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วพอตัดสินใจเลือกการรักษาแบบประคับประคองอ่ะทางคุณหมอก็ให้ทางชีวภิบาลอ่ะมาคุยแล้วก็วางแผนเรื่องที่จะไปอยู่บ้านตอนแรกจะไปอยู่บ้านที่นครปฐมก่อนแล้วคุณหมอก็ติดต่อเน็ตเวิร์กของแพทย์ประจำบ้านนะคะที่จะมาช่วยเหลือเวลาที่คุณแม่จะมีปัญหาเรื่องการใส่สายท่อที่แบบสมมติว่ามันหมดอายุแล้วต้องมาเปลี่ยนอะไรเงี้ยคือได้ทุกอย่างครบเนาะแล้วก็ทั้งยาทั้งคุณหมอที่จะช่วยออนไลน์คือให้คอนแทคไลน์อะค่ะว่าถ้าน้องสาวมีปัญหาอะไรเงี้ยเดี๋ยวติดต่อได้ก่อนสมัยโควิดที่เทเลเมดจะแบบเป็นที่นิยมอ่ะคือคุณหมอก็แบบให้คอนแทคส่วนตัวอันนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่พอย้ายไปที่โรงพยาบาลที่ใต้อ่ะค่ะเพราะแม่เกิดที่เป็นจังหวัดบ้านเกิดของคุณแม่คือนครศรีธรรมราชเราต้องใช้โรงพยาบาลชุมชนคือโรงพยาบาลจริงๆก็เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดนะคะเป็นโรงพยาบาลพัทลุงอย่างเงี้ยการรักษาเปลี่ยนไปเลยคือพอแม่ไปอยู่แล้วมีปัญหาเงี้ยมันเหมือนกับว่า palliative care คือแบบยกเลิกทุกอย่างคือเหมือนรอวันตายเฉยๆอ่ะจนต้องกลับมาเวลามีปัญหาเนี่ยก็ต้องกลับมาที่โรงพยาบาลจุฬาค่ะอันนี้เป็นเรื่องประสบการณ์อันนึงที่คิดว่าบทความเนี่ยถ้ามีมุมของเรื่องของ empower ให้กับทั่วถึงเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยการadvocacy เรื่องนี้ทีเดียวแล้วอีกเรื่องนึงมาจากประสบการณ์การทำงานของตัวเองที่ทำงานกับภาครัฐแล้วก็รวมถึง UN แล้วก็ธนาคารโลกคือองค์กรระหว่างประเทศอ่ะการที่จะหาแบบในบทความบอกอ่ะที่จะหา ear to hear ear that hears อ่ะค่ะคือคนที่จะฟังแล้วก็มีความแบบเป็น stakeholder ที่มีบทบาทที่จะผลักดันนโยบายในเรื่องเนี้ยมันค่อนข้างใช้ทั้งมุมของการบูและการบุญน่ะคือเท่าที่เราเห็นนะคือข้อมูลธนาคารโลกข้อมูล UN ข้อมูล World Bank ดีมาก presentation อะไรทุกอย่าง data อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าภาวะผู้นำอะค่ะผู้นำที่เป็นนักการเมืองเงี้ยไม่เอาด้วยมันจะมีเรื่องของ conflict of interest เข้ามาเงี้ยเราต้องรู้ว่าต้องทำยังไงกับนักการเมืองคนนี้ที่จะให้ผลประโยชน์เนี่ยคือเขาเห็นว่ามันเป็นส่วนที่อาจจะเป็นนโยบายของพรรคหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีมุมของ presentation ในตรงนี้ด้วยถามว่าข้อมูล narrative ต่างๆที่น่าประทับใจอะบางทีแบบไม่สามารถแบบให้นักการเมืองคนนี้ buy in ได้ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะโอเคขอบคุณครับอีกไหมถ้าไม่มีของผมก็จะเป็นประเด็นท้ายนะแล้วก็ก็ผมพูดถึงองค์กรขับเคลื่อนแล้วกันนะฮะองค์กรขับเคลื่อน palliative เนี่ยในเชิงนโยบายครับมองกลับไปเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีใครที่แบบว่าคอมมิตนะรับว่าเราคือองค์กรขับเคลื่อนนโยบายนะส่วนใหญ่ก็จะถ่อมตัวนะว่าเราทำงานกับภาคประชาชนเราทำงานกับชุมชนเราทำงานเรื่องการศึกษานะฮะแล้วก็เราก็จะทำเรื่องเล็กๆที่เราทำได้อะไรแบบเนี้ยนะซึ่งในบทความนี้ก็จะเห็นแล้วอาจจะต้องการองค์กรหรือกลุ่มหรือแกนที่จะมาบอกกับตัวเองอย่างใช่เลยว่าเรากำลังทำงานขับเคลื่อนนโยบายนะฮะอย่างเต็มปากเนี่ยนะอันนี้ก็แล้วก็คงจะต้องมีมากกว่าหนึ่งคือถ้ามีพันธมิตรเยอะๆก็จะดีนะครับขณะเดียวกันก็อาจจะต้องชี้ว่าคือต้องเห็นแสดงให้เห็นช่องทางในการขับเคลื่อนนโยบายกับทุกระดับตั้งแต่ครอบครัวเป็นต้นมาโรงพยาบาลด้วยฮะแพทย์ปฏิบัติด้วยว่าถ้าเขาอยากขับเคลื่อนนโยบายเขาทำอะไรได้บ้างนะครับให้รู้สึกว่ามันมีช่องทางที่เขาเลือกแล้วก็เหมาะกับเขาที่จะสบายใจคนอยากบู๊ก็ควรจะมีช่องทางที่ว่าถ้าบู๊เนี่ยมาบู๊ที่นี่นะครับแต่ว่าถ้าคนไม่อยากบู๊อยากจะซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังให้ทำยังไงให้การซัพพอร์ตเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกปลอดภัยแต่ยังคงคอนทริบิวให้กับการขับเคลื่อนนโยบายอยู่นะครับแล้วก็อันนี้แหละคิดว่าเส้นทางหรือช่องทางในการขับเคลื่อนนโยบายเราแต่ละคนทำอะไรได้บ้างเนี่ยน่าจะศึกษากันแล้วก็กระจายความรู้อันนี้ไปทั่วๆนะครับทั้งในระบบบริการแล้วก็ชุมชนนะครับเชื่อว่าถ้ามีเส้นทางที่ข้อมูลหรือประสบการณ์หรือเรื่องเล่าจะส่งมาถูกทางนะครับนโยบายนี้ก็จะเคลื่อนไปนะพี่เชนยกมือครับเป็นยังไงฮะเมื่อกี้ชอบข้อสุดท้ายที่พี่จุ๋มพูดนะแล้วก็จริงๆชอบที่พี่จุ๋มเล่าทั้งหมดเลยเดี๋ยวรอบหน้าจะมาฟังด้วย
ก็จริงๆอ่ะเราทําเรื่องชุมชนกรุณาเราอ่ะอยากจะไปชวนที่อื่นๆแบบเนี่ยเรามาทําแบบโฮมเฮลท์แคร์ด้วยกันไหมอีกหน่อยเราจะเป็นผู้สูงอายุทั้งซอยนะเราต้องแบบดูแลกันนะแต่แบบเป็นประโยคที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐควรดูแลเรามันเป็นสิทธิ์ที่ประชาชนอย่างเราควรมีอ่ะทำไมเราจะต้องมานั่งทําเหล่านี้นะสมาร์ทบางทีพี่ก็คิดแล้วพี่ก็ไปชวนคนอื่นเราก็รู้สึกว่าเราควรจะได้รับสิ่งนี้จากรัฐอ่ะแล้วแต่พอเราทำเองโดยที่มันไม่ได้ไปถูกผลักดันว่าจริงๆรัฐควรมีนโยบายหรอกอันนี้อันนึงพี่ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะทำยังไงได้หรอที่คนธรรมดาแบบเราเนี่ยมันจะไปสู่ตรงนั้นได้อ่ะที่จะผลักดันให้มันเกิดโฮมเฮลท์แคร์ในชุมชนนี้ขึ้นอีกหน่อยเดี๋ยวจะเป็นผู้สูงอายุทั้งซอยเราจะดูแลกันยังไงอะไรประมาณเนี้ยพี่ก็อยากทำนะแต่พี่ไม่รู้ว่าเสียงเราจะดังแล้วมันทําให้เปิดสินะเราก็เลยทําได้แค่ว่าอ่ะถ้าเราจะดูแลชุมชนนี้เราก็ทําเองเลยเงี้ยทั้งที่จริงๆแล้วมันเสียงมันควรไปถึงรัฐแล้วรัฐควรมีนโยบายถูกไหมและอีกอันนึงพอเราอยู่ในชุมชนเยอะๆเนี่ยเราจะเห็นว่านโยบายมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเอาเข้าจริงๆพอเวลามาทำในชุมชนในนี้มีคนจากสปสบสปสชหรืออะไรแบบนี้ไหมสมาไม่มีไม่มีนะโอเคแต่ว่าก็อาจจะมาฟังทีหลังก็บอกได้เลยนะแล้วบอกเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะนโยบายหลายๆอย่างอย่างเช่นลองเทอมแคร์แบบนี้ภาคปฏิบัติเขาไม่ได้ทำจริงแบบนั้นอะไรแบบนี้ค่ะเขาไม่สามารถเยี่ยมบ้านได้ตามแผนก็มีบ้างไม่มีบ้างแล้วมีไปแบบนั้นอะไรแบบเนี้ยซึ่งเอาเข้าจริงๆนะนโยบายหลายๆอย่างมันดีหรือว่านโยบายชีวภิบาลตอนนี้อย่างเงี้ยค่ะมันดีแต่ว่ามันจะถูกนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้ยังไงซึ่งมันเป็นกรณีแบบซอเจียที่พี่จุ๋มพูดอะว่าแบบเขาผลักดันหลายๆอย่างนะแต่มันไปไม่ถึงการลงมือปฏิบัติอะจะด้วยภาระงานที่เยอะความไม่เข้าใจหรืออะไรก็ตามแบบนี้ค่ะมันก็เลยมันยังผิดฝาผิดตัวกับนโยบายที่มันรู้สึกว่ามันมีแล้วเดี๋ยวพอเชื่อมกับนักการเมืองที่คุณนุชว่าเงี้ยพอการเมืองใหม่มานโยบายใหม่ก็เปลี่ยนเขาก็จะต้องปรับตัวอีกแล้วตกลงมันก็เลยมีหลายๆอย่างที่เขาจะต้องทำหลายๆระบบที่เขาต้องทำแต่มันก็มาตกที่คนปฏิบัติหน้างานอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ได้เกิดการบูรณาการทั้งหมดจริงๆมันหลายอย่างดังนั้นการผลักดันนโยบายเนี่ยมันดีแล้วอยากให้เกิดหลายๆอย่างนะแต่ว่าจะนำไปสู่การทำงานอย่างแท้จริงได้ยังไงอย่างระบบลองเทิร์มแคร์เนี่ยพี่เจนว่ามันดีมากอ่ะดีสุดๆเลยแหละแต่ว่าจะทำยังไงให้มันผู้ป่วยคนในชุมชนได้รับการดูแลแบบลองเทิร์มแคร์แบบนี้จริงๆอะไรแบบนี้แล้วมันไม่มีระบบตรวจสอบแล้วก็ระบบรีเช็คการว่าจริงๆแล้วแบบระบบนี้มันเวิร์กไหมพี่เจนก็อยากรู้สปสช.หรือกระทรวงเนี่ยได้มารีเช็คระบบหรือนโยบายที่เขาตั้งขึ้นมาเยอะแยะมากมายอันไหนที่มันควรพับก็ควรพับไหมอันไหนที่มันควรจะบูก็ควรจะบูกันไหมอะไรประมาณนี้นะค่ะเชิญพี่หัวค่ะขอบคุณค่ะเจนจริงๆแล้วระบบเนี่ยแล้วนโยบายมันลงมาหมดเลยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่าคนทำก็มีอยู่กระจึงหนึ่งอะนะมันก็เลยเกิดระบบที่เรียกว่าเมคตัวเลขอันนี้ชัดๆเลยเมคตัวเลขเพราะว่าเวลาเขามาตรวจสอบเขาก็ตรวจสอบ KPI แล้วเราก็โรยผักชีเวลาจะไปเยี่ยมบ้านใครเราก็ไปบริหารจัดการซะหน่อยก็ไปเยี่ยมก็ออกทีวีอ่ะก็เห็นเขาก็ชื่นชมกันต้องบอกว่าต่อไปจะมีปัญหามากกว่านี้เนื่องจากว่าเราพอสตอเดิมอ่ะขึ้นกับกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้บางรพ.ส.ต.ไปอยู่ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนาะมันก็จะมีอะไรแบบนี้อีกเยอะมากแล้วอย่างที่น้องบอกอะค่ะว่าคุณแม่รักษาที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วโอเคพอกลับไปอยู่ต่างจังหวัดถามว่าโดยความเป็นจริงเรารู้แล้วแหละตั้งแต่นโยบายตายดีอะทุกโรงพยาบาลต้องมีหน่วย palliative care ก็รายงานมามีครบ 100% น่ะแต่เวลาลงไปถึงปุ๊บความเข้าใจอะถามว่าความเข้าใจของคนเพิ่งบอกเลยว่าความรู้น่ะเป็นแก็ปที่แบบ
มหาศาลอะแก่ความรู้เพราะพี่พยายามจะลงว่าบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยต้องมีความรู้พาราทิฟแคร์เบื้องต้นแต่ละคนก็ไปต่างประเทศไปอบรมกันมาเยอะแยะนิยามปฏิบัติการก็บอกว่าเรามี3เลเวลแต่ถามว่าโดยความเป็นจริงอ่ะก็แบ๊ะแบ๊ะพอถึงบอกพาราทิฟแคร์ก็โยนไปที่หน่วยดูแลประคับประคองต่อไปก็จะโยนไปชีวาภิบาลแล้วถามว่าชีวาภิบาลจะมีคนที่มีความเข้าใจลงไปทำสักกี่ที่แม้กระทั่ง palliative care ในโรงพยาบาลตอนนี้ถามว่าคนทำอยู่อะค่ะคนที่เขาทำอยู่แล้วเขามีใจพอวันหนึ่งก็ต้องออกเพราะว่าไม่มีความก้าวหน้าหลายๆที่คงเหมือนกันหมดอะคือคนทำงานก็หวังจะก้าวหน้าแต่พอคุณทำ palliative care มันเหมือนเป็นอะไรที่ใหม่จนรัฐบาลก็เข้าไม่ถึงรัฐบาลส่งนโยบายมาแต่พอตอนจะให้ความก้าวหน้าก็ยากมากกว่าจะน้องเขาจะได้ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเราต้องยอมรับอ่ะคนทำงานเขาก็อยากจะโตขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นอะไรเยอะมากอ่ะเจนพี่ก็อยากทำนะโฮมแคร์เนี่ยมันมีอยู่แล้วแล้วก็มีระบบแต่ถามว่าโรงพยาบาลใหญ่อย่างพี่อยู่ศรีราษฎร์เรารู้เลยอ่ะเราส่งคนไข้ทุกคนกลับไปแล้วเราบอกว่าเราพอสตอไปทำแผนหน่อยนะก็ทำไม่ไหวแล้วค่ะอย่างที่เจนบอกอ่ะยังไงก็ต้องมีชุมชนเข้ามาร่วมด้วยไม่ว่าจะอสมอสสไม่ว่าจะแคร์กิฟเวอร์ก็ต้องเข้ามาช่วยกันเพราะว่าต่อไปยังมีผู้สูงอายุอีกพี่ก็อยากทำนะแต่ตอนนี้ก็ยังเข้าไม่ถึงเพราะกลับมาอยู่บ้านนี้เราก็เข้าไม่ถึงนะเราไม่รู้จะเข้าไปช่องไหนมันก็เลยบอกตอนนี้ขอทำกับชมรมให้ความรู้บุคลากรก่อนจะได้เกิดแก็บน้อยที่สุดอ่ะพยายามปิดแก็บอะค่ะให้มีความรู้น้อยมีความรู้เบื้องต้นเราจะไม่พูดคำว่าpalliative careคือไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่นะพยายามจะให้เขามีความรู้มากขึ้นวันนี้ต้องบอกก่อนว่าพี่มาฟังก่อนนะมาร์ทพี่ก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรพี่เข้ามาฟังก่อนนอกจากมีเรื่องประเด็นโดนใจก็ขอแลกเปลี่ยนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่หมอครับพี่เจนเติมอีกนิดนึงสมาร์ทตอนนี้กำลังสมัครคลินิกชุมชนอบอุ่นให้น้าสาวที่เป็นพยาบาลเกษียณใช่ไหมคะคุณเพราะว่าอีกหน่อยนะจะเกิดปัญหาก็คือว่าต่อปสช.เนี่ยค้างไหมไม่ค้างโอเคสปสช.เขาอย่างเช่นนะพี่เจนจะไปเยี่ยมบ้านเขาจะได้ค่าหัวสำหรับไปเยี่ยมบ้านต่อครั้งใช่ไหมแต่การที่เขาจะไปเยี่ยมบ้านเนี่ยรอพสต.หรือโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องส่งรายชื่อหรือทำแคร์แพลนของคนนี้ให้นาที่ไปเยี่ยมบ้านแล้วถึงจะเบิกเงินได้ดังนั้นรายได้การไปเยี่ยมบ้านของผู้ป่วยคนนี้ของรพสต.หรือโรงพยาบาลจะหายไปดังนั้นต่ออีกหน่อยก็อาจจะเกิดกรณีว่าแย่งคนไข้กันเพราะว่ามันเกี่ยวกับรายได้จ้ะอันนี้เป็นข้อมูลที่รพสต.ไม่ได้เงินนะเจนโอ้รพสต.เขาได้เงินเหรอเขาไม่ได้เงินเพราะเขาได้เงินรายหัวไปอยู่แล้วเขาได้เงินในหัวในการดูแลชุมชนไปอยู่แล้วดังนั้นถ้าไปเยี่ยมบ้านนี่เขาจะไม่ได้เพิ่มใช่เขาไม่ได้เงินค่ะเขาได้รายหัวยกเว้นเขาไม่ได้ยกเว้นโรงพยาบาลถึงจะได้ถ้าเป็นโรงพยาบาลไม่ได้ค่ะดังนั้นถ้าเราคอนเน็กกับโรงพยาบาลเราทำเครือข่ายกับโรงพยาบาลได้โดยที่ใช่ที่ตั้งใจจะไปลดภาระงานเขาจริงๆใช่ถูกต้องค่ะโอเคมีหน้าเราพอสตเขาถึงไม่ไปเยี่ยมอ่ะเพราะเขาไม่ได้ตังค์หรอพี่หัวเลยเขาได้เหมาจ่ายไปแล้วไงจาก30บาทเนี่ยเขาจะดูเลยคุณดูกี่ครัวเรือนจะแบ่งรายไปเท่าไหร่การเยี่ยมบ้านการตรวจสุขภาพชุมชนแต่มันหลักเงินมันเป็นหลัก10บาทอ่ะเขาแบบเหมือนกับคูณรายหัวทั้งชุมชนอ่ะพี่จำจำนวนเงินไม่ได้นะตอนนี้อาจจะเพิ่มมากขึ้นละเขาได้เงินไปอยู่แล้วยกเว้นโรงพยาบาลที่ไปทำสัญญากับสปสช.เรื่องเยี่ยมบ้านโดยเฉพาะเยี่ยมบ้านคนไข้พาราทีฟเนี่ยเขาก็จะได้เงินถ้าไปดูคนไข้ระยะท้าย6เดือนสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะได้ต่อเคสเนี่ย 9,000 บาทขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะโอเคขอบคุณครับนะก็นั้นก็เดี๋ยวแหละช่วงท้ายนะครับก็ผมก็แนะนำช่องทางที่จะมามีส่วนร่วมในการสะท้อนปัญหาจากพื้นที่นะครับในช่วงนี้เนี่ยก็
แต่จริงๆส่งข้อมูลมาหลังไมค์ผมได้เลยนะนะครับหรือว่าหลังไมค์ Pitfood Desk ก็ได้นะครับเราก็ทำแพลตฟอร์มอีกอันนึงนะครับที่จะรับข้อมูลแล้วก็ในนี้เนี่ยก็จะผมเปิดอันนี้นี่กันนะครับเราก็ทำแพลตฟอร์มชีวาภิบาลรองรับไว้นะครับใน Discord นะครับก็จะเป็นโปรแกรมคล้ายๆ LINE เนี่ยแต่ว่ามันมีหลายๆห้องหลายๆห้องแล้วการเข้าห้องแต่ละห้องเนี่ยมันง่ายนะครับการโปรเซสข้อมูลก็จะง่ายด้วยนะครับในห้องนี้ก็มีพื้นที่สำหรับคุยพูดคุยเรื่องต่างๆแล้วก็ในกิจกรรมของเราก็จะอยู่ในกรุ๊ปรีดนะครับก็ทำกิจกรรมลักษณะนี้สัก2สัปดาห์มาเอาบทความมาอ่านเลือกสักเรื่องหนึ่งนะครับก็ถ้ามีข้อมูลหรือว่าข่าวสารในนี้มีข่าวสารข้อมูลด้วยนะคลังเอกสารต่างๆแล้วก็เครือข่ายต่างๆที่จะทำงานในทุกระดับในงานชีวภิบาลนะครับก็เข้ามาส่องได้เข้ามาพูดคุยได้ใครเคลื่อนไหวบ่อยๆนะครับไปดูในช่องแนะนำตัวก็ได้ว่าใครทำอะไรอยู่ก็ไปสร้างความร่วมมือไปร่วมงานก็ได้นะครับจากใน Discord ชีวภิบาลอันนี้นะครับก็มีทางเข้าอยู่แปะไว้ในช่องแชทนะครับเข้ามาได้นะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์สำหรับกิจกรรมครั้งหน้านะครับก็จะอ่านบทต่อไปเลยนะนะครับในประเด็น Health Promotion and Palliative นะครับซึ่งก็จะเป็นมิติใหม่นะของการสร้างเสริมสุขภาพปกติก็ถ้าอยู่ในnarrative เดิมก็คือสร้างเสริมสุขภาพเพื่อไม่ให้ป่วยใช่ไหมอันนี้คือสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้การดูแลคุณภาพช่วงท้ายง่ายขึ้นนะครับตอนที่พีฟูเดสนำเสนอโครงการเมืองกรุณาเนี่ยเขาก็บอกว่ากรรมการก็บอกว่านี่แหละคือการสร้างเสริมสุขภาพที่สสสต้องการเป็นปรัชญาอันเดียวกันนะจริงๆก็ใช่เพราะว่าต้นตำรับก็มาจากกฎบัตรออตาวาแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆใส่ประเด็น palliative care ประเด็นนี้เราก็จะมาอ่านเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าในตำราเขาว่าไว้อย่างไรนะฮะมีอะไรที่นอกเหนือไปจากหลักการที่ทางพีฟูเดสเข้าใจนะครับก็เช็ควันไม่แน่ใจว่าถ้าวันที่10พฤษภาสะดวกกันไหมครับสะดวกนะเวลาประมาณนี้แหละทุ่มหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมแปะแล้วบทความไว้นะครับในช่องกรุ๊ปรีดนะครับแล้วก็เจอกันนะฮะพี่จุ๋มสะดวกไหมครับวันที่10เป็นวันหยุดไหมครับคุณเป็นวันหยุดเป็นวันหยุดนะไม่เอานะทำไมเราเขียนว่ามันเป็นวันหยุดอาจจะมีคนไปต่างจังหวัดหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้แค่บอกเฉยๆไว้ในปฏิทินอาจจะไม่สะดวกไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูในเข้าไปถามใน Discord ก็ได้แต่ว่าแค่จะบอกไว้ว่าวันที่6ก็หยุดวันที่10ก็หยุดนะคะอันนี้สำหรับพวกข้าราชการโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมไปโหวตกันแล้วกันนะใน Discord นะครับเลือกวันไว้สัก 2-3 วันก็ขอบคุณทุกท่านครับที่มาแชร์กันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันคุยกันเรื่องนโยบายวันนี้นะครับเห็นช่องว่างหลายๆอย่างที่น่าไปทำเพิ่มเติมศึกษาเพิ่มเติมถ้ามีประเด็นอะไรที่เสนอนึกออกหลังจากนี้ก็พูดคุยแชทกันได้นะครับนี่ขอบคุณทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับมีสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสนุกมากพี่จุ๋มขอบคุณพี่จุ๋มค่ะ